ปุริมายะทักขิณายะปัชิมายะอุตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกัปปนะคิริสมิปัพพเตมหากัสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุศิรสานามามิเศรษฐชัตตังสุวรรณรัชตังรัตนังปณีตังพุทธอุรังคเจติยังอาหังวันธรรมิสัพพทาประวัติพระธาตุพนมพระธาตุพนมศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานพระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาลสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพุทธศักราช8ในสมัยอาณาจักรสีโคตบูรณ์เจริญรุ่งเรืองประดิษฐานอยู่บนภูกำพร้าตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งโขงเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพระมหากัสสปะและพระอรหันต์500องค์ได้นำพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและท้าวพญาผู้ครองนครทั้ง5เป็นประธานในการสร้างที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุพระธาตุพนมปัจจุบันประดิษฐานณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนชยังกูลบ้านธาตุพนมตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐกว้างด้านละ 12.33 เมตรสูง 53.6 เมตรมีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ4ชั้นองค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้าเนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ3เมตรภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงท่าพนมในวันเพ็ญเดือน3ถึงแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนมตามตำนานพระธาตุพนมในอุรังคณิธานกล่าวว่าสมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาลพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานนท์ได้เสด็จมาทางทิศตะวันออกโดยทางอากาศได้มาลงที่ดอนกอนเอาแล้วเสด็จไปหนองคันแทเสื้อน้ำหรือเวียงจันทร์ได้พยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตจะเกิดบ้านเมืองใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจากนั้นได้เสด็จไปตามลำดับได้ทรงประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่โพนฉันหรือพระบาทโพนฉันอยู่ตรงข้ามอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายแล้วเสด็จมาที่พระบาทวนปลาซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมปัจจุบันได้ทรงพยากรณ์ที่ตั้งเมืองมรุขนครหรือนครพนมและได้ประทับพักแรมที่ภูกำพร้า1คืนวันรุ่งขึ้นเสด็จข้ามแม่น้ำโขงไปบิณฑบาตที่เมืองสีโคตรบูรณ์พักอยู่ที่ร่มต้นรังต้นหนึ่งพระธาตุอิงหังหรือเมืองสุวรรณเขตแล้วกลับมาทำภารกิจฉันอาหารที่ภูกำพร้าโดยทางอากาศพญาอินได้เสด็จมาเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ถึงเหตุที่มาประทับที่ภูกำพร้าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในพระทกับที่นิพพานไปแล้วบรรดาสาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าพระพุทธองค์เมื่อนิพพานแล้วพระมหากัสสปะผู้เป็นสาวกก็จะนำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ณที่นี้เช่นกันจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงปรารภถึงเมืองสีโคตบูรณ์และมรุขนครและเสด็จไปหนองหานหลวงได้ทรงเทศนาโปรดพระยาสุวรรณพิงคาระและพระเทวีประทานรอยพระพุทธบาทไว้ณที่นั้นแล้วเสด็จกลับพระเชตวันหลังจากนั้นก็เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้วมัลลกษัตริย์ทั้งหลายได้ถวายพระเพลิงพระสรีระแต่ไม่สำเร็จจนเมื่อพระมหากัสสปะมาถึงได้อธิษฐานว่าพระธาตุองค์ใดที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอพระธาตุองค์นั้นเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือดังนี้แล้วพระอุรังคธาตุก็เสด็จมาอยู่บนฝ่ามือขวาของพระมหากัสสปะขณะนั้นไฟธาตุก็ลุกขึ้นโชติช่วงเผาพระสรีระได้เองเป็นอัศจรรย์เมื่อถวายพระเพลิงและแจกพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์500องค์ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาทางอากาศแล้วมาลงที่ดอยแท่นหรือภูเพกในปัจจุบันจากนั้นได้ไปบิณฑบาตที่เมืองหนองหานหลวงเพื่อบอกกล่าวแก่พระยาสุวรรณทิงคารักษ์เมื่อครั้งพระมหากัสสปเถระได้เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในอาณาจักรสีโคตบองระหว่างพุทธศตวรรษที่6ถึง7ท่านได้นำพระพุทธสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาด้วยและได้ชักชวนเจ้าผู้ครองนครต่างๆให้ร่วมกันก่อสร้างพระเจดีย์
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้าไว้บริเวณที่ดังกล่าวโดยสร้างเป็นพระเจดีย์สูงเพียงชั้นเดียวก่อนเท่านั้นมีพระยาจากเมืองทั้ง5ได้พาไพร่พลมาร่วมกันก่อสร้างพระธาตุพนมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกหน้าอกหรืออุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าพระยาทั้ง5นั้นคือ 1. พระยานันทเสนเจ้าผู้ครองเมืองสีโคตบองอยู่ห่างจากปากเซนไปประมาณ15กิโลเมตรก่อด้านเหนือ 2. พระยาสุวรรณพิงคารเจ้าผู้ครองเมืองหนองหานหลวงหรือสกลนครก่อขึ้นรวมยอดเข้าเป็นรูปฝาลามี 3. พระยาคำแดงเจ้าผู้ครองเมืองหนองหานน้อยหรือกุมภวาปีปัจจุบันกุมภวาปีเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีก่อด้านตะวันตก 4. พระยาอินทปัตเจ้าผู้ครองเมืองอินทปัตถะหรือกัมพูชาก่อด้านตะวันตก 5. พระยาจุลนีพรหมทัตเจ้าผู้ครองเมืองปะกะเนาหรือเมืองเชียงขวางหรือ12จุไทยก่อด้านตะวันออกได้พากันปั้นดินดิบก่อแล้วเผาไฟตามคำแนะนำของพระมหากัสสปะแบกพิมพ์ดินกว้างยาวเท่ากับฝ่ามือพระมหากัสสปะเทคนิคในการก่อสร้างได้ถ่ายแบบมาจากศิลปกรรมคันธารักษ์ยุคหลังของอินเดียใต้คือใช้แผ่นอิฐดินเผาขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันไม่ได้เรียงให้เหลื่อมเข้าหากันอย่างที่ทำในสมัยล้านช้างประสานหรือเชื่อมต่อด้วยน้ำยาแบบโบราณซึ่งทำจากน้ำอ้อยยางไม้หนังสัตว์และดินเหนียวเมื่ออิฐประสานติดกันดีแล้วจึงฝนให้เกลี้ยงเกลาและเรียบเสมอกันจากนั้นจึงให้ช่างแกะสลักลวดลายต่างๆแกะสลักเป็นรูปคนรูปสัตว์ลงไปเช่นรูปควายหมูช้างและมั่งและกวางทั้งสองด้านขององค์พระธาตุมีภาพคนขี่ช้างและม้าสลับกันไปทั้งด้านบนและด้านล่างกล่าวกันว่าเป็นภาพขบวนแห่พระยาสีโคตบองลวดลายทั้งด้านหลังของรูปคนนั้นสลักเป็นลายก้านขดลายก้อนเมฆส่วนลายบนขอบประตูนั้นเลือนหายไปบนขอบประตูทางด้านทิศใต้สลักเป็นรูปการเสด็จออกทรงผนวดของพระพุทธองค์มีสิงห์ประดับอยู่สองข้างมีรูปพระพุทธเจ้าประทานบาตรแก่พระยาสีโคตบองมีรูปเทวดาอยู่ภายในวงกลมประกอบอยู่ทั้งสองข้างและยังมีรูปสิงห์อยู่ที่ภายนอกอีกภาพประติมากรรมเหล่านี้ล้วนแต่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นซึ่งคงจะเป็นของเดิมที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าสุมิทราชครั้นปั้นดินเสร็จแล้วก็พากันขุดหลุมกว้าง2วาลึก2ศอกเท่ากันทั้ง4ด้านเมื่อก่อดินขึ้นเป็นรูปเตาสี่เหลี่ยมสูง1วาโดยพระยาทั้ง4แล้วพระยาสุวรรณพิงคารักษ์ก็ได้ก่อส่วนบนโดยรวมยอดเข้าเป็นรูปฝาปานมีสูง1วารวมความสูงทั้งสิ้น2วาแล้วทำประตูเตาไฟทั้ง4ด้านเอาไม้จวงจันทร์กฤษณากลัมพักคันธรสชมพูนิโครธและไม้รังมาเป็นพื้นทำการเผาอยู่3วัน3คืนเมื่อสุกแล้วจึงเอาหินหมากคอยกลางโคกมาถมหลุมเมื่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวเสร็จแล้วพญาทั้ง5ก็ได้บริจาคของมีค่าบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นพุทธบูชาจากนั้นพระมหากัสสปะก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุเข้าบรรจุภายในที่อันสมควรแล้วให้ปิดประตูอุโมงค์ไว้ทั้ง4ด้านโดยสร้างประตูด้วยไม้ประดู่สายดานปิดไว้ทั้ง4ด้านให้คนไปนำเอาเสาศิลาจากเมืองกุสินาราหนึ่งต้นมาฝังไว้ที่มุมเหนือตะวันออกแปลงรูปอัสมุขีคือยักษินีหน้าเป็นม้าไว้โคนต้นเพื่อเป็นหลักชัยมงคลแก่บ้านเมืองในชมพูทวีปนำเอาเสาศิลาจากเมืองพาราณสีหนึ่งต้นฝังไว้มุมใต้ตะวันออกแปลงรูปอัสมุขีไว้โคนต้นเพื่อหมายมงคลแก่โลกนำเอาเสาศิลาจากเมืองตักกศิลาหนึ่งต้นฝังไว้มุมเหนือตะวันตกพระยาสุวรรณพิงคาราให้สร้างรูปม้าอาชาไนไว้ตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อแสดงว่าพระบรมธาตุเสด็จออกมาทางทิศทางนั้นและพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองจากเหนือเจือมาใต้พระมหากัสสปะให้สร้างม้าพลาหกไว้ตัวหนึ่งคู่กันหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อเป็นปริศนาว่าพระยาสีโคตบูลจักได้สถาปนาพระอุรังคธาตุไว้ตราบเท่า 5,000 พระวัสสาเกิดทางใต้และขึ้นไปทางเหนือเสาอินทขีนศิลาทั้ง4ต้นยังปรากฏอยู่2ต้นทางทิศตะวันออกส่วนอีก2ต้นได้ก่อหอระฆังหุ้มไว้ส่วนม้าศิลาทั้ง2ตัวก็ยังปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันพระธาตุพนมในทางประวัติศาสตร์ประมาณพุทธศตวรรษที่19ถึง24เมื่อชนชาติลาวมีอำนาจเข้าครอบครองดินแดนส่วนนี้แล้วในสมัยต้นๆยังไม่ปรากฏว่าพระธาตุพนมองค์นี้จะมีความสำคัญแต่อย่างไร
จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่19เจ้าผู้ครองอาณาจักรกระบองได้เอาใจใส่ทำนุบำรุงองค์พระธาตุพนมหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่าเจ้าเมืองกระบองมาทำการซ่อมปรับปรุงองค์พระธาตุพนมแห่งนี้ก็คือศิลาจารึกที่พบในบริเวณที่แห่งนั้นระบุว่าเจ้าเมืองกระบองมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงพระธาตุในปีพุทธศักราช1976ในสมัยนั้นพระธาตุพนมยังไม่ปรากฏชื่อลือชานักพระเจ้าแผ่นดินแห่งอาณาจักรล้านช้างจึงไม่ได้ให้ความสนใจจนกระทั่งถึงรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าโพธิสารราวพุทธศักราช2063ถึง2090หลังจากที่พระองค์ทรงประกาศให้ยกเลิกการบูชาผีฟ้าผีแถนและประกาศรับพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำราชสำนักแทนพระองค์จึงหันมาดำเนินการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่เจ้าหญิงเมืองพระนครซึ่งเป็นพระชายาของพระองค์ได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุพนมขึ้นทูลถวายพระองค์จึงได้เสด็จลงไปเมืองกระบองหรือเมืองท่าแขกเก่าปัจจุบันคือบริเวณแขวงคำม่วนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจังหวัดนครพนมมีพระราชบัญชาให้พระยากระบองเป็นหัวหน้าคณะซ่อมแซมตกแต่งพระธาตุพนมขึ้นส่วนพระองค์เองได้ทรงสละทรัพย์เพื่อสร้างวิหารหลังหนึ่งซึ่งมีหลังคาประดับด้วยแก้วทั้งมวลและได้แต่งตั้งข้าใช้ของพระองค์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นน้องชายให้ดำรงตำแหน่งพันเฮือนหินหรือพันเรือนหินมีหน้าที่คอยบำรุงรักษาดูแลและจัดดอกไม้ธูปเทียนบูชาองค์พระธาตุพนมเป็นประจำพร้อมด้วยบริวารอีก 3,000 คนและได้ทรงสร้างวิหารอีกหลังหนึ่งทางด้านทิศเหนือให้ชื่อว่าวัดสอนสั่งตั้งแต่นั้นมาพระธาตุพนมก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายให้ปรากฏว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของประชาชนโดยทั่วไปจนกระทั่งถึงรัชกาลของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชที่1ราวพุทธศักราช2093ถึง2115ภายหลังจากที่ได้สถาปนาวิงจันทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงและได้สร้างพระธาตุหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้เสด็จลงไปนมัสการพระธาตุต่างๆที่เมืองกระบองและพระองค์ได้เสด็จไปนมัสการพระธาตุพนมด้วยกับได้มีพระบัญชาให้เสริมสร้างต่อเติมพระธาตุพนมให้สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งนับเป็นชั้นที่3แล้วพระราชทานอาณาเขตที่ดินพร้อมทั้งหมู่บ้านถวายแด่องค์พระธาตุพนมอีกด้วยภายหลังจากที่สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชที่1เสด็จสวรรคตแล้วพระธาตุพนมก็ได้รับการอุปถัมภ์ทำนุบำรุงจากเจ้าผู้ครองนครกระบองทุกๆพระองค์ข้อความในศิลาจารึกหลักหนึ่งได้กล่าวว่าได้มีการซ่อมแซมต่อพระธาตุให้สูงขึ้นไปอีกเมื่อพุทธศักราช2157ซึ่งตรงกับรัชกาลของพระเจ้าวรวงศาธรรมิกราชซึ่งในขณะนั้นเจ้าผู้ครองนครกระบองมีนามว่าพระบัณฑิตโพธิสารหรือเจ้ามหานามซึ่งในตำนานพระธาตุพ่นเรียกว่าพระยาแสนครแต่ในตำนานพระธาตุพนมเรียกว่าพระเจ้านครหลวงพิชิตทิสาราชธานีสีโคตบูรหลวงเจ้านครองค์นี้ได้เปลี่ยนชื่อเมืองท่าแขกซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่ามรุกนครกลับคืนเป็นชื่อเมืองสีโคตบองหรือสีโคตบูรดังแต่เก่าพระองค์ได้เสด็จไปซ่อมแซมพระธาตุพนมโดยก่อกำแพงล้อมรอบทำประตูโขลงชั้นกลางและหอไหว้พระทั้งสี่ด้านตามที่ปรากฏข้อความในศิลาจารึกว่าศักราชได้976ปีกับยี่มือหูได้เลือก3ตัวตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระวรวงศาธรรมิกราชเจ้าล้านช้างในระหว่างรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชราวพุทธศักราช2176ถึง2233ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีความสงบสุขตลอดระยะเวลา57ปีนั้นบ้านเมืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพระธาตุพนมก็ได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีดังแต่เก่าโดยมีเจ้าผู้ครองนครสีโคตบองได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาต่างพระเนตรพระกันหลังจากสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชแล้วบ้านเมืองก็เกิดความวุ่นวายมีการแย่งชิงราชสมบัติกันจนเป็นเหตุให้อาณาจักรล้านช้างที่แสนจะกว้างใหญ่ต้องแตกแยกกันในระหว่างนั้นท่านพระครูยอดแก้วโพนเสม็ดหรือยาคูขี้หอมท่านพระครูยอดแก้วโพนเสม็ดเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระเถระพระองค์นี้นอกจากจะมีบุญญานุภาพเป็นที่น่าอัศจรรย์ในทางพุทธศาสนาแล้วยังมีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองลาวอีกด้วย
ได้พาญาติโยมอพยพออกจากเวียงจันทน์เพื่อแสวงหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่พระธาตุพนมนี้เป็นเวลา3ปีท่านได้พาญาติโยมทายกทายิกาทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมด้วยอยู่ต่อมาไม่นานท่านก็คิดว่าที่อยู่อาศัยแห่งนี้ไม่มีความปลอดภัยจึงได้พากันอพยพล่องลงไปอาศัยอยู่ที่เมืองพนมเปญประเทศเขมรดังที่มีปรากฏเรื่องราวในพงศาวดารเมืองนครจำปาสักในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าอนุชัยเชษฐาธิราชได้เสด็จลงไปบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างต่อเติมพระธาตุพนมพร้อมทั้งยังได้จัดงานบุญเฉลิมฉลองและได้อุทิศค่าทาสให้ทำหน้าที่บำรุงรักษาดูแลองค์พระธาตุพนมให้เป็นไปตามประเพณีที่พระมหากษัตริย์เคยปฏิบัติกันมาแต่ก่อนพระธาตุพนมในสมัยนั้นจึงมีความสูงรวม43เมตรรูปแบบศิลปกรรมของพระธาตุพนมจัดอยู่ในประเภทเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านช้างประกอบด้วยเรือนธาตุแบบเพิ่มมุมมีซุ้มจรนำประดิษฐานพระพุทธรูปและส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะล้านช้างอิทธิพลจากศิลปะจามปรากฏในส่วนเรือนธาตุโดยจะอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเรือนธาตุ2ชั้นซึ่งชั้นที่2จะยกสูงอย่างชัดเจนแผนผังเรือนธาตุและลักษณะการยกชั้นที่กล่าวนี้ปรากฏในปราสาททั้งจามและขอมส่วนเรือนธาตุของพระธาตุพนมแบ่งเป็น2ชั้นนอกจากนี้ตัวเสาหลอกประดับเรือนธาตุชั้นแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะจามคือเสาประดับมุมแต่ละด้านมีการซ้อร่องกลางเสาร่องเสามีขนาดใหญ่และบรรจุลวดลายไว้ภายในลักษณะเช่นนี้พบมาก่อนในศิลปะจามสมัยฮั่วหลายเมื่อราวพุทธศตวรรษที่14การพิจารณาจากรูปแบบเสาสอดคล้องกับการกำหนดอายุจากการก่ออิฐซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง15ทั้งนี้เนื่องจากเจดีย์บัวเหลี่ยมแบบล้านช้างเพิ่งจะได้รับความนิยมสร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่22ดังนั้นสันนิษฐานได้ว่ารูปแบบศิลปกรรมแต่เดิมของพระธาตุพนมคงมีรูปแบบปราสาทจามแต่มีการดัดแปลงส่วนยอดในภายหลังปราสาทวัวลายในประเทศเวียดนามศิลปกรรมแบบวัวลายพุทธศตวรรษที่14ภาพวาดพระธาตุพนมจากบันทึกในช่วงพุทธศักราช2409ถึงพุทธศักราช2411โดยลูอิสเดลพอองค์พระธาตุพนมได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคต่อมาโดยลำดับซึ่งจะได้นำมาเขียนไว้โดยสังเขปดังนี้1การบูรณะครั้งที่1ในราวพุทธศักราช500โดยมีพญาสุวิทธรรมวงศาแห่งเมืองมรุคณคอนและพระอรหันต์5องค์เป็นประธานในการบูรณะครั้งนั้นได้เอาอิฐซึ่งเผาให้สุกดีแล้วมาก่อต่อเติมจากยอดพระธาตุพนมองค์เดิมให้สูงขึ้นไปอีกประมาณ24เมตรสันนิษฐานดูตามลักษณะก้อนอิฐหลังจากองค์พระธาตุพนมหักพังลงแล้วอัญเชิญพระอุรังคธาตุออกจากอุโมงค์เดิมซึ่งทำการบรรจุตั้งแต่สมัยพระมหากัสสปเถระขึ้นไปประดิษฐานไว้ใหม่ที่ใจกลางพระธาตุชั้นที่2แล้วปิดประตูอย่างมิดชิดหรือสถาปนาไว้อย่างสมบูรณ์อยู่สูงจากระดับพื้นดิน 14.70 เมตร 2. การบูรณะครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2157โดยมีพระยนครหลวงพิชิตราชธานีสีโคตบูรณ์แห่งเมืองสีโคตบูรณ์เป็นประธานได้โบกสถายตีนพระธาตุทั้ง4ด้านและสร้างกำแพงรอบพระธาตุพร้อมทั้งซุ้มประตูและเจดีย์ห่อข้าวพระทางทิศตะวันออกพระธาตุ1องค์ปัจจุบันถูกพระธาตุหักพังทับยับเยินหมดแล้ว 3. การบูรณะครั้งที่3เมื่อพุทธศักราช2236ถึงพุทธศักราช2245โดยมีเจ้าราชครูหลวงโพนเสม็ดแห่งนครเวียงจันทน์เป็นประธานการบูรณะครั้งนี้ได้ใช้อิฐก่อต่อเติมจากพระธาตุชั้นที่2ซึ่งทำการบูรณะในพุทธศักราช500ให้สูงขึ้นอีกประมาณ43เมตรได้มีการปรับปรุงที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุใหม่โดยสร้างอุสมฤทธิ์ครอบเจดีย์ศิลาอันเป็นที่บรรจุบุษบกและพระอกพระอุรังคธาตุไว้อย่างแน่นหนาและได้บรรจุพระพุทธรูปเงินทองแก้วมรกตและอัญมณีอันมีค่าต่างๆไว้ภายในอุสมฤทธิ์และนอกอุสมฤทธิ์ไว้มากมายมีจารึกพระธาตุพนมว่าธาตุประนมหรือประนม4. การบูรณะครั้งที่4ในพุทธศักราช2350ถึงพุทธศักราช2356โดยมีเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์เป็นประธานได้ทำฉัตรใหม่ด้วยทองคำ
ประดับด้วยเพชรพลอยสีต่างๆประมาณ200เมตรและได้ทำพิธียกฉัตรขึ้นสู่ยอดพระเจดีย์ในปีนั้นพุทธศักราช2356ฉัตรนี้ได้นำลงมาเก็บรักษาไว้ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในพุทธศักราช2497 5. การบูรณะครั้งที่5โดยมีพระครูวิโรจน์รัตโนบลวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานได้ซ่อมแซมโบกปูนองค์พระธาตุพนมใหม่ลงรักปิดทองส่วนบนประดับแก้วติดดาวที่ระฆังแผ่แผ่นทองคำหุ้มยอดปูลานพระธาตุซ่อมแซมกำแพงชั้นในและชั้นกลาง 6. การบูรณะครั้งที่6ในพุทธศักราช2483ถึงพุทธศักราช2484รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลชุมจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้กรมศิลปากรอันมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นหัวหน้าสร้างเสริมครอบพระธาตุพนมองค์เดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ชั้นที่3ขึ้นไปและต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีก10เมตรรวมเป็น57เมตร 7. พุทธศักราช2497รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทำฉัตรใหม่ด้วยทองคำซึ่งเป็นของวัดที่ได้จากประชาชนบริจาคและได้ทำพิธียกฉัตรในปีนั้นฉัตรทองคำมีเนื้อทองของวัดอยู่ประมาณ7กิโลกรัมนอกนั้นเป็นโลหะสีทองหนักประมาณ20กิโลกรัมฉัตรหนักทั้งหมด110กิโลกรัมก่อนรื้อนั่งร้านทางวัดได้ขอแรงสามเณรวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโบกปูตั้งแต่ยอดซุ้มประตูพระธาตุชั้นที่1จนถึงยอดสุดใช้เวลาทำงานอยู่1เดือนจึงแล้วเสร็จองค์พระธาตุพนม 8. พุทธศักราช2500ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้ลงรักปิดทองพระธาตุพนมส่วนยอดประมาณ10เมตรจนถึงก้านฉัตรได้ขอแรงพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารช่วยทำใช้เวลาทำงานอยู่1เดือนกับ15วันจึงเสร็จเรียบร้อยดี 9. พุทธศักราช2511ทางวัดได้ขอแรงพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุพนมลงรักปิดทองลวดลายองค์พระธาตุพนมช่วงบนซึ่งทำการประดับในพุทธศักราช2483ถึงพุทธศักราช2484ส่วนยอดสูงประมาณ5เมตรได้เอาแผ่นทองเหลืองหุ้มแล้วจึงลงรักปิดทองใช้เวลาทำงาน2เดือนกว่าจึงแล้วเสร็จเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518เวลา 19:38 นาทีได้เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยและชนชาติลาวคือองค์พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงมาทั้งองค์สาเหตุมาจากได้เกิดฝนตกหนักและเกิดพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันรวมถึงความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมซึ่งเหตุการณ์ในขณะนั้นสร้างความโศกเศร้าต่อพุทธศาสนิกชนสองฝั่งคงเป็นอย่างมากแต่ด้วยพลังแรงศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2522ลักษณะพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงงดงามสง่าเหมือนองค์เดิมมีขนาดฐานกว้างด้านและ 12.33 เมตรและสูง 53.60 เมตรในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2522ทางรัฐบาลได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุพนมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุพนมเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2522ณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระธาตุพนมที่พังทลายลงตามกาลเวลาก็กลับมาตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้าณริมฝั่งโขงให้ประชาชนได้สักการะอีกครั้งและยังเป็นศูนย์รวมใจยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขงอย่างไม่เสื่อมคลายในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2560ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอก
ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ลงนามหนังสือถึงศูนย์มรดกโลกในการเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้นเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้นไปยังศูนย์มรดกโลกกรุงปารีสฝรั่งเศสซึ่งต่อมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีการประชุมสมัยสามัญครั้งที่41ระหว่างวันที่2ถึง12กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณเมืองคาคูฟสาธารณรัฐโปแลนด์เห็นชอบให้บรรจุพระธาตุพนมไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกตามที่ประเทศไทยนำเสนอพุทธศาสนิกชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษว่ากันว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุครบ7ครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนมสักครั้งที่ถือเป็นอานิสงส์ผลบุญยิ่งนักพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดแห่งเดียวบนแผ่นดินที่ราบสูงและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนื่องด้วยตามตำนานบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนมในอดีตเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาหมุนแล้วมองลงไปรอบๆก่อนจะประกาศก้องว่าพื้นที่ทั่วบริเวณนี้จะเป็นที่สืบทอดและเป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาเสมือนกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของวันอื่นในสัปดาห์ทั้งตั้งหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำของพระราหุลและยังเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอีสานซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเทวดาประจำวันอาทิตย์ที่มีพละกำลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อื่น